เรื่องของนี่รถไฟฟ้าสายสีเขียวยังไม่หมดยังไม่สิ้นนะครับซึ่งล่าสุดคุณถาวรเสนเนียมประธานพักไทยพักดีออกมาเปิดเผยกับทีมข่าวท็อปนิวส์กรณีรถไฟฟ้าสายสีเขียว ซึ่งคุณทวรเนี่ยไล่ไปตั้งแต่ยุคข,ของคอสชอเลยใช่ไหมครับน้องอามใช่ค่ะ<ม>ก็ระบุเอาไว้ว่าคอสชอเนี่ยดำเนินการให้ BTS เข้ามาบริหารจัดการในการก่อสร้างส่วนต่อขยายและรับจ้างเดินรถด้วยการเซ็นสัญญาซึ่งก่อนที่จะเข้ามาดําเนินการนะคะต้องมีการศึกษาจากสภาพันแล้วก็ต้องปรึกษาสํานักงานอายการสูงสุดถามกลับมายังสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมาการนโยบายรัฐวิสาหกิจที่มีนายกเ,ยเป็นประธานเมื่อเห็นท้องกันก็จะเปิดโอกาสให้ BTS เข้ามาดำเนินการส่วนต่อขยายและเป็นผู้รับจ้างเดินรถซึ่งปรากฏได้ข่าวว่ามีการนำเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอเพื่อพิจารณาเรื่องนี้สามครั้งแล้วแต่ว่ายังตกลงกันไม่ได้นอกจากนี้คุณถาวรยังพูดต่อค่ะว่าก็ต้องถามกลับไปที่นายยมตรีว่าจะเอาอย่างไรกับเรื่องนี้ถ้าไม่ต่อสัมปทานให้กับเอกชนก็ควรชำระหนี้ ตนเองเนี่ยไม่ได้ทวงหนี้แทนนะแต่ว่าอายที่จะเห็นเจ้าหนี้ไปฟ้องต่อศาลท่านเท้ามาหาผมว่าช่วยโดนบันดาลให้ลูกหนี้เนี่ยนะคะช่วยจ่ายหนี้ให้หน่อยและหนี่คือสิ่งที่น่าอับอายถ้าหากว่าจะสู้คดีด้วยเหตุด้วยผลถแถลงให้พี่น้องประชาชนทราบและศาลปกครองเป็นศาลที่พิจารณาคดีโดยระบบไตส่สวนล่าชา้าก็เคยใช้บริการศาลปกครองมาแล้วเพราะว่าคดี ท่านก็อาจจะมากนะคะในคดีของสารปกครองดังนั้นอย่าให้เครดิตของรัฐบาลที่กระทบต่อนักลงทุนต่างชาติประเทศไทยเนี่ยกำลังจะฟื้นเศรษฐกิจกําลังจะฟื้นการท่องเที่ยวแล้วก็การลงทุนใน EC ซึ่งหลายาอย่างเหล่านี้ต้องอาศัยความเชื่อถือจากนักลงทุนต่างชาติเมื่อเป็นเช่นนี้รัฐบาลก็ต้องออกมาชี้แจงมาต่อรองมาหาข้อยุติอย่าไปซื้อเวลาขอให้รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและความถูกต้องความยุติธรรมไว้ด้วยค่ะ คาริสม i c ติกเ e r s ชิ p ของท่านนายกท่านจะเอาอย่างไงถ้าไม่ให้เขาสัมปทานต่อจ่ายนี่เขเสียออผมไม่ได้ทวงหนี้ไทยน,นะเพราะผมอายที่เห็นเจ้านี้ไปพ้องตรอดสารพระพรมว่าให้ช่วยดลบรรดาให้ลูกนี้ช่วยจ่ายนี้ให้หน่อยนี่คือสิ่งที่น่าอับอายาถ้าหากว่าจะสู้คดีด้วยเหตุผลอะไร ถ้าแรงให้พี่น้องประชาชนทราบและศาลปกครองเป็นศาลที่พิจารณาคดีโดยระบบไต่สวนล่าช้าผมเคยใช้บริการศาลปกครองเพราะคาดีท่านมากดังนั้นอย่าให้เครดิตของรัฐบาลที่กระทบต่อนักลงทุนต่างชาติเรากรำลังจะฟื้นเศรษฐกิจเรากรำลังจะฟื้นการท่องเที่ยวเรากรำลังจะฟื้นในเรื่องของการลงทุนใน EEC ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ต้องอาศัยความเชื่อถือจากนักลงทุนต่างชาติเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านต้องออกมาชี้แจงต่อรองหาข้อยุติเพราะฉะนั้นรัฐบาลอย่าซื้อเวลาเอาไงก็ออกกันขอให้รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและความถูกต้องและความยุติธรรมนี่ค่ะ,ะนั่นก็คือคุณถาวรเสนเนีย่ยประธานพักไทยพักดี ถึงขนาดบอกว่าทนไม่ไหวที่เห็นเขาต้องไปไหว้สารพระพรมเลยนะเออนะครับแต่คนทนไหวเขาก็แต่งตัวเขียวๆไปนะไม่ต้องไปสนใจอะไรมากเอาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของ True d t ท c นะครับนายแพทย์สรณะนะบุญใบชัยพฤกประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการวิทยุและโทรทัศน์และกิจการโทร,รคมนาคมแห่งชาติหรือกอสทชอ,ออกมาเปิดเผยนะครับกรณีของการควบรวมธุรกิจระหว่าง True และ d t a c ที่มีการรวบรวมธุรกิจและมีคำถามเกี่ยวกับการรวมคลื่นความถี่จะทำได้หรือไม่นั้นทางด้านกสทชเขามีการตั้งกลไกตรวจสอบใช่ไหมครับน้องแอมค่ะว่าจะมีการรวมการระหว่าง2บริษัทเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางกสทชาเนี่ยกำหนดตามเงื่อนไขนะคะไว้หรือไม่อย่างไรแล้วก็จะมีาการแจ้งค่ะให้สาธารณชนนะคะรับทราบเป็นระยะด้วยนะคะทั้งนี้การควบรวมความถี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในข้อห้ามของมาตรการการควบรวมที่ กสทชเองเสนอเป็นมตินะคะโดยก็จะมีหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่นล่ะค่ะว่าจะสามารถดูแลผลประโยชน์ให้กับประชาชนได้และนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เราจะทำอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนกระบวนการตรวจสอบใครที่บอกว่าโอ้ยจะทำยากหรือไม่ยากกสทชแกบอกเลยนะครับบอกไม่ไม่ยากไม่ยากตรวจสอบไม่ยากเพราะมีบุคลากรที่มีความสามารถเพียงพอที่จะดําเนินการได้และกสทชต้องยึดระเบียบที่วางไว้และความซื่อสัตย์ของกสทชและสํานักงานเป็นหลักที่สําคัญคือ มองไปข้างหน้าพัฒนากฎระเบียบและระบบราชการพัฒนากฎระเบียบและระบบราชการคือแรงถ่วงของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการกำกับดูแลและการควบคุมเป็นภาษ,ษีของประชาชนกสทชต้องสร้างให้เกิดดุลยภาพและตลาดที่เปิดกว้างนะครับซึ่งการควบรวมกิจการครั้งนี้แสดงถึงภาระของตลาดที่เกิดความแตกต่างของประสิทธิภาพและความเสี่ยงซึ่งจะเข้าข่าย o o Big to f a ร l หรือไม่สิ่งนั้นจะเป็นแกนหลักในการก้าวไปข้างหน้าและเล่งหาทางเรื่อง ทางเลือกในการบริหารจัดการตลาดให้เกิดผู้เล่นมากขึ้นเป็นทางเรื่องให้ประชาชนมากขึ้นครับนี่ก็เกี่ยวกับการรวบรวมทูนครับนะคะามาเรื่องต่อไปไปดูต่อเรื่องของการจัดหาแรงงานข้ามชาติดีกว่า <cosplay> ตอนนี้ก็มีการพูดกันนะคะอย่างอ <Driver> ธิบดีกรมการจัดหา,างานเนี่ยก็บอกว่าแรงงานข้ามชาติ700,000รายเนี่ยน่าจะเข้าระบบทันเวลานะคะแล้วก็จะไม่หลุดจากระบบการจ้างงานไปค่ะ และขณะนี้อย่างเมียนมาเองนะคะเอกสารรับรองบุคคลเนี่ยก็มีให้กับแรงงานแล้วเหมือนกันทางฝั่งประเทศไทยก็เชื่อมั่นว่าแรงงานเมียนมาอีกประมาณ2องแสนคนจะได้รับเอกสารจนครบไล่ไปน่าจะ13กุมภาในปีหน้าค่ะนี่แหละค่ะทั้งหมดจะมาช่วยการขับเคลื่อนธุรกิจเศรษฐกิจของไทยนะคะเพื่อเร่งฟื้นฟูประเทศภายหลังโควิดที่มันคลี่คลายไปนะคะคืออย่างนี้ท่านอธิบดีกรมการจัดหางานคุณไพโรธโชติกาสถียรค่ะ แกเปิดเผยเพราะว่ามันมีการเสวนาเรื่องเช็คคะแนนกระทรวงแรงงานว่าตกลงเดินหน้าหรืออยู่กับที่<ะ>หรือถอยหลังกับการจัดจัดการปัญหาแรงงานข้ามชาติหลังสถานการณ์โควิดทีนี้มันมีคนเขากังวลว่าตอนนี้มีแรงงานต่างชาติ7 0 0 0 0สกว่าลายหลุดจากระบบการจ้างแรงงานถูกกฎหมาย<ะ>เพราะไปติดข้อจํากัดของกฎหมายเรื่องเปลี่ยนนายจ้างระบบขึ้นทะเบียนมีความซับซ้อน<ๆ>เขาก็เลยชี้แจงอย่างนี้นะครับว่าหนึ่งสาเหตุที่เขาเปิดให้ขึ้นทะเบียนและดึงแรงง,งานข้ามชาติถึง4ครั้งเนี่ย เพราะสถานการณ์โควิดมันมีการปิดสถานประกอบการชั่วคราวที่มีแรงแรง,งานต่างด้าวจำนวนมากทยอยกลับบ้านส่วนหนึ่งไม่สามารถกลับมาได้อีกทั้งไม่สามารถเดินทางกลับประเทศเพื่อดําเนินการขออนุญาตทํางานในประเทศไทยตามขั้นตอนปกตินะครับเพราะตอนนั้นเขาต้องการเขาต้องป,ออป้องกันโควิดไงนะจึงจึงได้กรมการจัดหาง,งานจึงเปิดให้มีการนําแรงงานเข้ามาทํางานกับนายจ้างตาม M O U นะครับอันนี้เขาก็ชี้แจงนะ ก็จะมีเรื่องของการชี้แจงเกี่ยวกับการเปิดให้ยื่นบัญชีแรงงานข้ามชาติ15วันรวมไปถึงระบบขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติผ่านระบบออนไลน์ที่บอกว่าซับซ้อน เปิดช่องให้แสวงหาผลประโยชน์เขาบอกไม่เป็นความจริงแต่เรื่องที่เน้นหนักๆคือเรื่องของแรงงานข้ามชาติ7 0 0 0 0สคนใช่ไหมครับน้องแอมนี่แหละค่ะว่าจะไม่หลุดออกจากระบบการจ้างงานถูกกฎหมายแน่นอนเนื่องจากว่าณขณะเนี้ยทางการเียนบาเองก็สามารถออกเอกสารรับรองบุคคลให้กับแรงงานได้แล้วประมาณ492,000คนนะคะและก็ยังเจราจาให้ประเทศต้นทางไปเพิ่มขีดความสามารถในการออกเอกสารให้กับแรงงานทั้ง4 0่รถโมบายค่ะก็จะเพิ่มดําเนินการจ้างประมาณวันละ2 850คน น,นะคะที่ศูนย์นะคะเป็นประมาณ1,200คนที่ศูนย์นั้นก็เชื่อมั่นว่าแรงงานที่มีมาอีกประมาณ2 0 0 0 0 0คนจะได้รับเอกสารจบก็คือ13กุมภาพันธ์นะคะเดี๋ยวกรมการจัดหางานดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนอย่างโปรง่งใสภายใต้ความเห็นชอบจากคอรมอแน่นอนนะคะแล้วก็มีเป้าหมายค่ะในภาคการผลิตให้สามารถจ้างแรงงานข้ามชาติได้ซึ่งประสงค์จะทางานให้สามารถอยู่ในไทยได้ทางานต่อไปได้ภาคธุรกิจก็จะเดินหน้าขับเคลื่อนกันไปได้นะคะ อย่างวันนี้เองค่ะคุณนิพนธ์บุญญามณีรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะคะก็ได้เข้าประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนแผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะวันนี้มีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกเป็นประธานด้วยนะคะ ที่สูสาาตรสอบตแล้ค่ะจัดการประชุมขึ้นนะคะคโดยคุณนิพนธ์เองก็มองเรื่องของการพิกฟื้นพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนที่มีมากกว่าประมาณ3 0 0 0 0นคนภายในระยะเวลา5ปีเขาก็จะแบ่งเป็น3ส่วนเช่นส่วนที่1เนี่ย ตั้งโครงการประเภทความมั่นคงขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภยัยทั้งหมู่บ้านชุมชนครัวเรือนครอบคุณทางด้านความสงบเรียบร้อยเศรษฐกิจสังคมนะคะส่วนที่2คือโครงการประเภทความมั่งคั่งค่ะก็เพื่อที่จะเป็นพื้นที่พัฒนาให้สอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศภูมิสารนะคะสภาพสังคมปัจจัยทรัพยากรของแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะส่วนที่3ค่ะโครงการประเภทยั่งยืน ส่วนนี้แหละจะไปสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์การพัฒนาบนฐานของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆนะคะครับซึ่งในที่ประชุมเนี่ยคุณนิพนธ์ก็นําเสนอเรื่องการเพิ่มจํานวนแรงงานไทยค่ะหรือที่เรียกกันว่าร้านต้มยํากุ้งที่เข้าไปทํางานในมาเลย,ย่างถูกกฎหมายให้มากขึ้นกว่าปัจจุบันและขอให้อำนวยความสะดวกเรื่องงานทางทะเบียนการแจ้งเกิดแจ้งตาย รวมถึงการจัดสอนภาษาไทยให้ลูกของแรงงานไทยที่เกิดในมาเลเซียนะครับเพื่อให้อ่านเขียนภาษาไทยได้เพราะมีแรงงานไทยในมาเลก,กว่า10,000แนคนนอกจากนี้ยังได้นําเสนอเรื่องเร่งผลิตพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตามโครงการโครบานชายแดนใต้เพราะถือเป็นต้นน้ำที่มีความสำคัญด้วยนะครับนี่ก็คือผลงานของคุณนิบน์บ,นบุญยมณีรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะครับามาถึงเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของเที่ยวบินใช่ไหมน้องแอม ต้อนรับเที่ยวบินปฐมเลิกนะคะสลามแอร์ค่ะเป็นเส้นทางการบินตรงมาเลยนะคะกรุงมัสกัดถึงกรุงเทพมหานครและเดี๋ยวจะให้บริการก็คือ3เ <c oughs> ที่ยวบินต่อสัปดาห์นักท่องเที่ยวที่คาดหมายเอาไว้ก็คือจะเป็นชาวโอมานและก็ตะวันออกกลางเข้าถ่ายคาดการณ์กันค่ะว่าภายในปีนี้นะ2565จะมีนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้แหลคะค่ะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยประมาณ4,04,000คนนะคะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เลยจัดกิจกรรมต้อนรับเที่ยวบินปฐมมาเลอร์ค่ะวันนี้มีนักท่องเที่ยวมา180รายค่ะก็มีคุณชัยวัน์ตามไทยผู้อํานวยการทททนะคะสํานักง,งานดูไบามาร่วมมอบของที่ระลึกมาร่วมมอบพวงมาลัยให้กับนักท่องเที่ยวด้วยที่สุวรรณภูมินะคะคุณชัยวัน์เนี่ยบอกเอาไว้เลยค่ะว่าผู้โดยสารชาวโอมานที่เดินทางเข้าไทยณนะวันนี้180รายนะคะ เปิดเป็นเที่ยวบินปฐมบรเลิกครั้งแรกมายัางกรุงเทพค่ะเป็นการขยายเส้นทางการบินจากปัจจุบันนะคะก็จะบินการสัปดาหละ4เที่ยวบินคือมัสกัดภูเก็ตนะคะทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะคะนี่เป็นนิมิตหมายอันดีที่จะเชิญชวนให้มาส่งเสริมให้นะักท่องเที่ยวชาวโอมานชาวตะวันออกกลางเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยค่ะครับนะครับซึ่ง ทางด้านผู้อำนวยการสํงงานักงานการท่องเที่ยวของสํานักง,งานดูไบคุณชัยวัน์เนี่ยบอกเลยตลาดนักท่องเที่ยวตอนออกกลางถือเป็นตลาดเป้าหมายใหม่นะครับเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพอัตราเติบโตก้ากระโดดสถิตินิมกราถึงตุลา65นี่มีชาวโอมานเดินทางเข้าประเทศไทยมาแล้ว26,745คนเพิ่มขึ้นร้อยละ179<ะ>จากปีที่แล้วนะครับส่วนปัจจัยสนับสนุนการอำนวยความสะดวกก็คือ มีการให้บริการเที่ยวบินเส้นทางเชื่อมโยงเมืองท่องเที่ยวหลักอย่างกรุงเทพแล้วก็ภูเก็ตทาให้เดินทางง่ายดายแล้วก็มีความร่วมมือระหว่างทททกับสายการบินสลามแอร์ในการจัดส่งเสริมการตลาดร่วมกันก็ยิ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการผลักดันให้ชาวโอมานและตอนออกการเข้ามาไทยมากขึ้นด้วยนะเขาตั้งเป้าว้เท่าไหร่นะสี่แสนสี่หมื่นคนภายในปีนี้นะครับส่วนวันนี้ค่ะประธานสภาอุตสาหกรรมเองเขาก็เปิดเผย เรื่องของปีหน้าเหมือนกันว่ายังมีความท้าทายนะและเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยะจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยแน่นอนค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่อง IMF ด้วยนะคะว่ามีนน้มขยายตัวได้ดีกว่าเศรษฐกิจโลกค่ะข้าไฟข้าไฟก็จะกระทบกับต้นทุนภาคอุตสาหกรรมค่ะโดยคุณเกรียงไกรเทียนนุก,กุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยได้เปิดเผยถึงมุมมองทางเศรษฐกิจปี2566เอาไว้ด้วยค่ะ คาดการว่าการส่งออกเนี่ยจะเหลือประมาณ 1- ถึง2เปอร์เซ็นต์ภายใต้สมมติฐานนี้แต่เศรษฐกิจของไทยเนี่ยไ m f ได้ออกมามีข้อยกเว้นว่าประเทศไทยเราเนี่ยอาจจะโตเฉลี่ยดีกว่าการประมาณการของการหดเศรษฐกิจโลกอันเนื่องมาจากได้ผลพวงจากการเปิดประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากเหลือเกินเนื่องจากนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะเราจะเห็นว่าร้านอาหารภาคบริการของเราโรงแรม แต่เดิมนี่ยช่วงแรกก็เป็นโรงแรม5ดาวแต่วันนี้เนี่ยสดาวก็เริ่มมีเยอะละสามดาวก็เริ่มมีได้รับอันีิสงละจากจํานวนที่เข้ามาเยอะเราจะเห็น walking street ไม่ว่าจะเป็นเยาวราชหรือที่ต่างๆเนี่ยนน่นเหมือนเดิมละห้างสพสินค้าสําคัญๆญน่นละอาหารการกินร้านค้าวันนี้ก็จะมีปัญหาอย่างเช่นหลายแห่ง SME ยังเีิบตัวไม่ทันคนงานหาไม่มี มีลูกค้าจะเปิดละเปิดไม่ได้เหล่านี้สิ่งที่ทาภาครัฐจะต้องช่วยก็คือเรื่องของการหาแรงงานเข้ามาเปิดรับแรงงานให้เร็วนะครับเพราะว่าแรงงานโดยเฉพาะช่วงที่มีโควิดเนี่ยทั้ง่างดาวก็กลับประเทศเยอะแล้วก็คนไทยเองเนี่ยก็กลับชนบทแล้วก็ยังไม่กลับมาเยอะเพราะฉะนั้นต้องรีบเร่งในการที่จะช่วยตรงนี้ผมคิดว่าวันนี้การที่เปิด ประเทศแล้วก็การที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ดีเนี่ยแล้วก็มีการโปรโมทจากของทอทอทอที่ได้เกิดเป้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับอันนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในได้ดีมากเลยดีกว่าไปแจกเงินแต่ทำฟัสซิลิตี้นะครับทำความสะดวกนะครับในการเอื้อความสะดวกต่างๆให้กับนักท่องเที่ยวความปลอดภยัยค,ความสะอาดเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวทุกคนอยากได้ นะครับเพราะฉนั้นถ้าทำตรงนี้ได้เนี่ยผมเชื่อว่าปีหน้านักท่องเที่ยวที่เขาคาด21ล้านผมว่ายังน้อยไปนะฮะน่าจะมากกว่านั้นในปีนะครับค,บคบ่ะเดี๋ยวเราพักกันอีกช่วงหนึ่งแล้วกลับมาในช่วงสุดท้ายกันครับ